ยาบาลจักษุกรุงเทพเนี่ยเกิดจากการที่นะครับเดิมทีเนี่ยเราเปิดคลินิกที่ชื่อว่าเลเซอร์วิชั่นนะครับมา20กว่าปีนะครับเราค้นพบว่ามีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้เป็นแค่โรคของสายตาแต่มีโรคอื่นซึ่งต้องการแพทย์เฉพาะทางต้องการเครื่องไม้เครื่องมือต้องการเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยนะครับคิดที่จะนะครับรวมกับแพทย์หลายๆท่านนะครับแพทย์เฉพาะทางอาจารย์แพทย์รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมาเปิดเป็นโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมในทุกๆโรคที่เกี่ยวกับทางด้านตานะครับก็เลยเกิดเป็นโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพในวันนี้ครับเดิมทีเราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะสายตานะครับมีเรื่องของเลสิกเป็นหลักนะครับอาจจะมีการใส่เลนส์เสริมบ้างแต่ในที่ใหม่นี้เรามีทุกโรคเรียกว่าโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตาเรารักษาได้หมดเรียกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุมากๆนะครับในวัยชราเลยก็ที่มีโรคทั้งหลายแหล่เราสามารถดูแลได้หมดเราสามารถรักษาได้หมดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตัดมีอาจารย์แพทย์มีบุคลากรครบถ้วนครับเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันมีการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆหลายๆทางการแพทย์เฉพาะทางหลายๆด้านเนี่ยก็จะมีเครื่องมือทางด้าน AI มีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เอาเข้ามาช่วยทางด้านจักษุวิทยาก็เป็นด้านหนึ่งซึ่งเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใหม่ๆพวกนี้ที่มีทางด้านของ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยทุกด้านเลยตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดในด้านอย่างครอบคลุมเลยครับแน่นอนครับในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเหลือในโรคที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาทำให้ความแม่นยำเนี่ยทำให้แพทย์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ตกกับคนไข้คืออย่างนี้ครับในโรงพยาบาลเราเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลในยุคใหม่เนี่ยภาพที่เราอยากให้เห็นเนี่ยเราอยากเห็นภาพโรงพยาบาลเป็นยังไงเราอยากได้เป็นโรงพยาบาลที่มีเป็นในเรื่องของสมาร์ทฮอสพิทอลเป็นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับเป็นในเรื่องของการที่เป็นเปเปอร์เลสเป็นในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลที่รักสภาวะแวดล้อมเป็นเรื่องของ ESG นะครับเราไปในทิศทางนั้นครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวโรงพยาบาลแล้วกับตัวคนไข้กับประเทศชาติของเราด้วยครับค่ะที่มีปัญหามาจริงๆแล้วคือทั้งเอียงเป็นข้อกระจกแล้วก็เวลามองอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยคุณมัวใช้นั่วเอาใช้เดาเอาไม่ว่าทำอะไรจะอ่านหรือจะอะไรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเดาแต่ชีวิตเรามันต้องดำเนินต่อไปอีกหลายเยอะก็มีความรู้สึกว่าเราไปเลเซอร์วิชั่นกันเราดูจากคุณหมอแล้วเอาหน้าคุณหมออะไรไม่แหละไปเลเซอร์วิชั่นก็ไปศึกษาปรากฏว่าต้องรอเพราะว่าคุณแม่ทำเลสิกไม่ได้แล้วมันอายุเลยก็ทำกัน40คุณหมอบอกคุณแม่60ต้องรออีกนิดนึงนะคะเล่นมาเนี่ยประมาณ3-6เดือนสงสัยจะมีความหวังไหม1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วหมดแน่ๆเลย3ฟังคุณหมอบอก3เดือนมาแล้วค่ะคุณทำเลยโอ้ใจทำเลยแล้วก็มาเปลี่ยนตอนตกใจก็คือใส่ให้ขยายม่านตานะคะแล้วก็เหยื่อให้ยาชาตุ๊กตักตุ๊กตักเต้นต่อเวลาเอาหน้าเป็นตายเป็นไงรู้กันเข้าเลยผมก็ถามเวลาค่าจอดตอนจอดตอนแรกเราเห็นแสงพอจอดลงไปมันมืดสนิทอ่ะพออีกทีไม่เห็นอีกแล้วทั้งสองข้างพอเปิดออกมาแล้วแฮปปี้มีความสุขอ่ะใช่ฟังก็เองก็เป็นคนนึงค่ะที่สายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งฟังว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาของเด็กเกือบทุกคนหนูว่าเกินครึ่งในห้องอ่ะใส่แว่นแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวฟังเองก็อยากจะแบบสายตาแบบเห็นชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวัยเลยนะคะฟังก็มองหาโรงพยาบาลหาคลินิกที่ฟังจะมั่นใจในการที่ว่าอยากจะทําเลสิกสักครั้งในชีวิตอ่ะก็เลยจะต้องหาดีๆค่ะซึ่งฟังก็มาเจอคุณหมออนันต์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมั่นใจเพราะว่าอาจารย์น่ะมีประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็คลินิกอะไรตอนนั้นยังเป็นเลเซอร์วิชั่นอยู่นะคะก็ยังแบบก็ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตัดที่ดูพร้อมที่เราเนี่ยกล้าที่จะไปผ่าไปแบบไปทําเลสิกอะไรนะคะก็เลยตัดสินใจใช่แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งนึงในชีวิตเลยค่ะคือก้าวมาหาหมออนันต์แล้วก็รู้ว่าตัวเองทําเลสิกไม่ได้ก็เลยจะต้องมีอีกวิธีหนึ่งคือการใส่เลนส์เสริม ICL ครับก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กลัวมากๆครับแต่ว่าคุณหมอก็คือบอกสเต็ปว่าจะต้องทํายังไงบ้างแล้วก็คือชัดเจนมากแล้วก็เรารู้ว่าทําแล้วอ่ะมันจะดียังไงเลยครับแล้วพอได้ทําจริงแล้วมันดีมากเรารู้สึกแบบโลกสดใสได้กลับมาเห็นแบบอ่านป้ายบอกทางชัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งแล้วก็ที่นี่คือมั่นใจได้เลยครับ
ครับก็โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะทางมีเทคโนโลยีชั้นสูงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีบุคลากรที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้บนโลกนี้มาดูแลประชาชนคนไทยชาวกรุงเทพรวมถึงคนจากนานาประเทศแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจของประเทศของเราครับขอบคุณครับ